ผมไปออกราชการตกลงข้อจริงเป็นยังไงครับเซ็นหรือยังยังไม่มีการเซ็นใจครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับเรื่องการตั้งกรรมการแล้วการให้ออกจากราชการที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข่าวมานี่นะครับถอยหลังไปนิดนึง3เมษายนที่ผมได้แถลงต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาก็เชื่อว่ายังจำกันได้อยู่แล้วตอนนั้นพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยจะต้องถูกพักหรือออกราชการเลยหรือไม่วันนั้นผมตอบว่าทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายแล้วก็กฎกตร.นะครับก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้คือ18เมษายนนะครับมีการรายงานพฤติการแห่งคดีตามระเบียบไม่เกี่ยวแล้วก็ท่านรองสุรเชษฐ์ก็ได้รายงานตนต้องคดีตามระเบียบไม่เกี่ยวเช่นกันไปที่กองคดีอาญาของกองกฎหมายและคดีนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกองคดีอาญานั้นก็ได้รายงานผมเพื่อทราบนะครับผมก็รับทราบแล้วก็ให้กองวินัยนะครับกองวินัยได้พิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็กฎกตร.นะครับก็ได้รับรายงานนะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าพฤติการแห่งคดีนะครับกับความร้ายแรงของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับจากการพิจารณาในรายงานของคณะพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็รายงานมาด้วยนะครับว่าท่านรองสุรเชษฐ์แล้วก็ข้าราชการอีก4คนรวมเป็น5คนเนี่ยได้กระทำผิดอาญาจริงนะครับจึงได้มีการเสนอความเห็นให้ผมเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติครับในมาตราที่131ซึ่งเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญานะครับประกอบกับมาตรา112เนี่ยในรายละเอียดแห่งการพิจารณาว่าจะกระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ประกอบกันนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับว่าพฤติการแห่งคดีด้วยความร้ายแรงเนี่ยขนาดไหนนะครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วพบว่ามีความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากการกระทำผิดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญานะครับแล้วก็จากการที่ศาลได้ออกหมายจับด้วยนะครับทั้ง5รายเลยก็จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้วยพฤติการต่างๆแล้วก็การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับการออกราชการไว้ก่อนก็เป็นไปตามกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนทุกประการนะครับการลงนามผมในฐานะรักษาการผบ.ตร.เนี่ยผมมีอำนาจตามมาตรา105และ108นะครับซึ่งถือเป็นผู้บัญชาและรักษาการก็คือมีอำนาจเช่นเดียวกับผบ.ตร.จากการที่ฝ่ายอำนวยการคือกองวินัยเสนอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นผู้ลงนามไม่ใช่นายกครับผมเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง2คำสั่งนี้นะครับแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนนะครับก็คือเราต้องรายงานท่านนายกครับเนื่องจากว่าท่านนายกเป็นผู้ออกคำสั่งให้ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกแล้วก็ท่านปลัดสำนักนายกเนี่ยได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ท่านรองสุรเชษฐ์ดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรายงานครับรายงานให้ท่านนายกทราบแล้วก็หลังจากที่ท่านนายกได้รับทราบแล้วเนี่ยครับก็สำนักงานปลัดสำนักนายกก็มีหนังสือนะครับโดยท่านนายกลงนามส่งตัวกลับครับแค่นั้นครับท่านนายกลงนามส่งตัวกลับมาสำนักงานชาติก็ถือเป็นอันกระบวนการปฏิบัติที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายกฎกตร.ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับก็บอกว่าตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งส่งตัวกลับมาที่ตร.แล้วถูกต้องไหมครับส่งมาแล้วครับส่งมาแล้วหนังสือกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วครับท่านเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการก่อนเนี่ยท่านคำสั่งตั้งกรรมการกับออกราชการเนี่ยผมในฐานะรักษาการผบ.ผมเซ็นเอง
เซ็นแล้วครับเซ็นเรียบร้อยแล้วครับมีผลวันนี้ครับ18แต่ว่ากระบวนการออกจากราชการเนี่ยยังไม่ยังถือว่าใช้คำว่ายังต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไปของพรบตำรวจแห่งชาติผมขอใช้คำนี้ก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยกับท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานอันเนื่องมาจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาตามกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนครับเราตั้งข้อกันไหมครับว่าจะให้คณะกรรมการสอบสวนภายในเท่าไหร่ยังไงกฎกตร.เนี่ยได้กับกฎหมายตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้บัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าทั้งเริ่มกระบวนการแล้วก็การขอขยายเวลาเนี่ยภายใน270วันถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาที่จะต้องเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่ผมบอกนะครับดังนั้นเนี่ยกรอบเวลามีอยู่แล้วจึงบอกไงครับว่าเราเชื่อว่าการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็จึงต้องให้ออกราชการไว้ก่อนครับพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์ครับรองผบ.ตร.ครับเป็นสิทธิ์ของท่านเลยครับเป็นสิทธิ์เลยซึ่งคณะกรรมการที่ท่านสราวุธจะเป็นประธานเนี่ยก็จะต้องให้โอกาสนะฮะให้โอกาสท่านสุรเชษฐ์ในการชี้แจงข้อเท็จจริงอันนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและกฎกตร.เลยขณะเดียวกันเนี่ยท่านรองสุรเชษฐ์ก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตามกฎหมายตำรวจปี65ใหม่ได้ด้วยตอนนี้ในส่วนของทางบิ๊กโจทราบเรื่องแล้วใช่ไหมครับหนังสือไปถึงท่านหรือยังเป็นเรื่องที่กองวินัยและคณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ท่านทราบครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามีหนังสือแจ้งไปหรือยังก็ถือว่าให้ออกราชการไว้ก่อนแล้วนะครับให้ก่อนแล้วก็ถือว่าถ้าถามอย่างเงี้ยผมก็จะนำเรียนว่าขณะนี้ผมได้เซ็นคำสั่งให้ท่านสราวุธการพาณิชย์เนี่ยรับผิดชอบงานกฎหมายและคดีที่ท่านรอยไปเป็นเลขาสปช.นะครับแล้วก็ท่านธนาชูวงศ์เนี่ยให้รับผิดชอบงานมั่นคงและกิจการพิเศษเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้รองผบ.เนี่ยมีภารกิจเพิ่มขึ้นอีก1เท่าเลยทั้ง2ท่านนี้หลายคนบอกว่าการตั้งคณะกรรมการตัวนี้ดูว่าจะเรื่องความไม่เป็นกลางในสถานเกิดขึ้นมีเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกท่านสลาวุฒิมาถือว่าดูแล้วมีความอยู่กลางระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นของทั้ง2ฝ่ายมากที่สุดคุณสมบัติของคณะกรรมการเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกตร.ครับทุกประการแต่ถ้าหากว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเห็นว่าไม่เป็นกลางหรือมีกรณีที่อาจจะเสียสภาพความร้ายแรงได้เนี่ยท่านก็อาจจะใช้การโต้แย้งได้ครับระหว่างนี้เขาก็อาจจะมีการร้องไปถึงศาลปกครองหรือว่าอะไรอื่นเพื่อที่จะเอาผิดคณะกรรมการดูถึงอาจจะมาถึงตัวท่านเองด้วยคือเราพิจารณาไปตามกรอบของกฎหมายแล้วก็กฎกตร.ทุกประการนะครับความเคลื่อนไหวในการจะฟ้องร้องหรือทำดำเนินการอะไรโต้ตอบกลับมาเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะทำได้นะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าหวั่นไหวไหมนะครับไม่มีความหวั่นวิตกหรือหวั่นไหวใดๆเพราะผมถือว่าในฐานะรักษาการผบ.เนี่ยต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งกตร.ที่เกี่ยวข้องทุกประการนะครับผมไม่ได้ปรับปรับที่จะพิจารณานะครับแต่เราพิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรนะครับซึ่งข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีและความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีการผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยครับนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสั่งการอะไรบ้างไหมครับระหว่างที่เข้าไปพบไปแจ้งที่ทราบท่านให้ดำเนินการไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัดและรอบคอบครับเท่านั้นเองครับมีอะไรไหมครับเองนะคะขอบคุณครับในส่วนของคดีอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรครับต่อ
กรณีของท่านผบ.ต่อศักดิ์นะครับขณะนี้ผมทราบรายละเอียดแค่เพียงว่าแค่เพียงว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.เตาปูนนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการก็ต้องไปเริ่มการสอบสวนที่สน.เตาปูนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับทราบแค่นี้นะครับหากว่าเรื่องวันนี้จะต้องมาถึงในขั้นนี้แบบเดียวกันก็ต้องดำเนินการแบบเดียวกันด้วยก็เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาครับตามมาตรา105ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านผบ.อยู่ในตำแหน่งผบ.ตร.ถูกไหมครับครับมาตรา105ก็บอกชัดเจนว่าผู้บัญชาที่จะพิจารณาในเรื่องก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับมาตรฐานเป็นอย่างไรกฎหมายเป็นอย่างไรกฎระเบียบเป็นยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นครับใครถูกกล่าวหาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับจากนี้ไปคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็จะต้องดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานฐานและมีความเห็นนะครับผมเรียนอีกนิดนึงนะว่าถ้าพบว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับก็เสนอให้ผู้มีอำนาจหรือออกคำสั่งลงโทษไปตามระดับทันที่กำหนดแต่ถ้าพบว่าไม่ร้ายแรงก็จะพิจารณาไปตามสมควรแก่กรณีของฐานไม่ร้ายแรงถ้าพบว่าไม่มีความผิดก็ยุติคือเป็นไปตามลำดับอยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่นี่คือกระบวนการที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎกตล.เท่านั้นแหละครับท่านที่ท่านเป็นหนึ่งในแกนนำกตล.แล้วก็เป็นคนเซ็นให้ทางครอบครัวเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านเป็นหนึ่งในแกนนำกตล.ท่านที่ท่านเป็นหนึ่งในแกนนำกตล.ผมไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นนะแน่นอนครับผมคือแคนดิเดตแต่ผมเคยพูดแล้วว่าผมไม่เคยคิดถึงตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมเคยพูดว่าผมขออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในบทบาทที่ผมเป็นรักษาการผบ.เนี่ยบทบาทหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ผมมีเนี่ยก็คือไม่ต่างอะไรจากการเป็นผบ.ผมก็ต้องพิจารณาไปตามหน้าที่และอำนาจแล้วก็กฎหมายโดยไอ้เรื่องที่จะไปถึงอนาคตเนี่ยผมไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรนะครับเราก็ต้องเคารพในความคิดเห็นของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็คือกตล.ซึ่งท่านนายกจะเป็นผู้เสนอรายชื่อผมจะทำวันนี้ให้ตามหน้าที่ผมให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้องค์กรผมเดินหน้าต่อไปให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาเหมือนที่ผมตั้งใจจะสังเกตได้ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามจะไปปล่อยแถวผมจะขอความร่วมมือตำรวจทุกคนมาร่วมมือกันทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนแต่ถ้าตำรวจคนไหนประพฤติผิดระเบียบประพฤติผิดจรรยาบรรณนะครับจนทำให้องค์กรเราเนี่ยเสียหายและประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาผมบอกให้เลยว่าผมจะไม่ละเว้นแม้แต่รายเดียวนะครับแม้แต่รายเดียวก็เป็นเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนไว้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของพฤติการแห่งคดีและความร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า 1. ความผิดที่ปรากฏขึ้นจากการรับรายงานมาเนี่ยเป็นกลุ่มขบวนการจากคดีของ BNK Master ซึ่งเป็นเรื่องการพนันออนไลน์นะครับ 2. มีการพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับหมาย 3. ศาลได้วินิจฉัยชัดเจนนะครับว่าหลีกเลี่ยงไม่รับหมายแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายจึงออกหมายจับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับองค์กรเรานะครับส่วนท่านจะบอกว่าท่านไม่เสื่อมเสียท่านไม่ได้ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องแก้ต่างในกระบวนการสอบสวนทางวินัยพอจะเห็นภาพนะครับแปลว่าความร้ายแรงที่คณะกรรมการเห็นส่วนหนึ่งก็คือการที่ปฏิเสธหรือว่าบ่ายเบี่ยงไม่รับหมายเรียกนั่นคือพฤติการครับ
แต่ความร้ายแรงเนี่ยคืออะไรครับคือการเป็นข้าราชการตำรวจไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กระดับสูงแล้วกระทำผิดเสียเองหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาเสียเองเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเราเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับอีกประการหนึ่งผมเป็นผู้ชาระดับสูงณขณะนี้ผมคือรักษาการผบ.ใช่ไหมครับแล้วข้าราชการตำรวจตั้งแต่ประทวนรองสาวัตรสาวัตรรองผู้กับผู้กับรองผู้การผู้การมีกี่คดีครับที่โดนวินัยร้ายแรงแล้วต้องออกราชการมาตรฐานต้องมีดิครับไม่ว่าท่านจะเป็นพลตำรวจเอกตำรวจโทตำรวจตีลงไปถึงชั้นประทวนก็ต้องอยู่ในกฎเดียวกันกฎหมายเดียวกันนะครับระเบียบเดียวกันดังนั้นการแบบก็ต้องเหมือนกันเอาอีกแล้วเช็คบินไม่ได้กินอาหารแน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นผมบอกแล้วว่าผมพร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมผมเคยพูดใช่ไหมถ้าเห็นที่ผมลงอ่ะแล้วก็ที่ผมเคยให้ข้อมูลกับสื่อไปผมพร้อมนะที่จะสูญเสียซึ่งอาชีพที่ผมรักแล้วก็เครื่องแบบที่ผมสวมใส่ถ้าผมทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสุจริตใจแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับองค์กรนี้และรักษาองค์กรนี้ไว้คือสำนักงานชาติผมพร้อมที่จะสูญเสียทุกอย่างไม่กังวลเลยแล้วไม่คิดด้วยว่าจะถูกเช็คบินหรือไม่นะครับการคิดในทางลบกลับมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดนะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงกลับไปจากว่าในช่วงที่นั่งรักษาการมันคือพอใจในการทำหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมอะไรนะพอใจตั้งแต่นั่งรักษาการมันคือพอใจในการทำงานของตัวเองตัวเองเหรอพอใจไหมเหรอยังไม่ถึงขั้นพอใจขั้นพอใจผมเนี่ยคือตำรวจเนี่ยต้องเข้าแถวกับผมก่อนแล้วเดินในทิศทางที่ผมต้องการพอใจของผมคือเมื่อเขาเข้าแถวแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องยอมรับแล้วก็ศรัทธาในตัวตำรวจถึงแม้จะมีส่วนน้อยที่ยังกระทำผิดผมก็จะไม่ละเว้นตำรวจพวกนี้และเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจเกิดขึ้นเนี่ยถึงจะคิดว่าพอใจแต่ไม่ว่าใครจะเป็นผบ.ตร.นะครับที่อยู่ในแคนดิเดตทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้ทำไว้กับรูปแบบที่เราผมท่านไกบุญท่านธนาและท่านสราวุธเนี่ยเราได้หารือเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันเชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผบ.ตร.คนต่อไปได้ขับเคลื่อนต่อไปในวันข้างหน้าครับแต่ว่าถ้าวันนึงได้นั่งเป็นผบ.ตร.จริงก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อได้เลยถูกไหมครับก็ขับเคลื่อนต่อไปอย่างที่ผมคิดนะครับไม่ให้เกิดการกระทำผิดแล้วก็ต้องเอาตำรวจมาเดินหน้ากับผมโดยไม่หวังผลประโยชน์โดยไม่ชอบแล้วผมมั่นใจว่าเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราปรับตามนโยบายของท่านนายกดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนผมมั่นใจนะว่าประชาชนต้องเห็นใจเราแล้วกลับมามองเราในช่วงสงกรานต์เนี่ยเห็นได้หลายที่นะว่าตำรวจเราเนี่ยมีความเป็นมิตรอบอุ่นกับพี่น้องประชาชนที่เล่นสงกรานต์ยังไงผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็เห็นนะนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาเลยสัญญาเลยครับว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับการคัดเลือกเนี่ยผมก็จะไม่ไปยึดติดอยู่กับตำแหน่งหรือบทบาทความเป็นผบ.ตร.หรอกจะทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับองค์กรไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับพี่น้องสื่อมวลชนนะแต่ว่าเป็นปณิธานผมมาตั้งนานแล้วนะครับหากท่านรองผบ.ท่านอื่นหรือจะเลขาชาติได้เป็นผบ.ผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะได้เห็นเจตนารมณ์ที่ร่วมกันแล้วก็จะขับเคลื่อนและเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะที่ควรและถูกต้องครับเอาแล้วนะพอเนาะขอบคุณนะคะมั่นใจพอจะมั่นใจไหมคะว่าท่านอาจจะเป็นตัวจริงพอจะบอกผมไม่เคยคิดว่ามั่นใจหรือจะได้เป็นเลยแล้วก็ไม่คิดถึงจุดนั้นด้วยแต่ผลงานที่ผ่านมาก็ยังไม่มั่นใจยังไม่พอใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะมากกว่านี้และดีกว่านี้นะครับก็กำลังทำขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะโอเคค่ะเอาละนะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับถูกเองเลยหรอแจ